แป๊บนึงนะคะหามุมก่อนสวัสดีค่ะดูหนูมาแล้วนะคะวันนี้ได้ฉากใหม่มาค่ะแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าจะมีแสงมุมนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคมืดหรือเปล่าคะวันนี้เห็นความสวยของคุณนูไหมคะแป๊บนึงนะคะอาจจะมืดหน่อยนึงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรับปรุงกันใหม่นะคะวันนี้จะมาคุยกันถึงยุคออนไลน์ของเรานะคะยุคนี้เป็นยุคออนไลน์ก็อย่างว่านะคะคนที่รู้สึกว่าตัวเองนะคะขี้เกียจนะคะก็สามารถที่จะรวยได้ค่ะจะสังเกตง่ายๆนะคะอย่างเช่นผ้าม่านข้างหลังนี้นะคะครูนูคนนึงค่ะก็สั่งทางออนไลน์เช่นกันนะคะยุคนี้ของอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าแม้กระทั่งอาหารใช่ไหมคะก็มีโปรโมชั่นส่งถึงบ้านนะคะไม่ว่าจะสินค้าต่างๆนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงที่ชอบไปเดินตลาดนัดนะคะก็จะเห็นง่ายๆเลยค่ะว่าการเดินตลาดนัดยุคนี้คนก็จะน้อยลงนะคะครูหนูคนนึงเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็รู้สึกเลยค่ะว่าการที่เราไปขายของตามตลาดนะคะยุคนี้คนจะซื้อของน้อยลงค่ะเพราะว่าคนในยุคนี้เริ่มขี้เกียจกันมากขึ้นค่ะแต่ว่าในยุคออนไลน์นี้นะคะการที่เราขี้เกียจไม่ใช่ว่าเราจะไม่สามารถที่จะรวยได้นะคะยิ่งคุณขี้เกียจแล้วมีความคิดสร้างสรรค์นะคะและคุณรู้ว่ายุคนี้ถ้าหากว่าเราขี้เกียจแล้วอยากที่จะรวยเราก็จะรู้จักว่าเอ๊ะตอนนี้อย่างเช่นเวลาที่เราไปเดินตลาดเราจะรู้เลยค่ะว่าตอนนี้นะคะเขาไปอยู่กันที่ไหนทำไมตลาดมันเงียบลงใช่ไหมคะครูนูรู้เลยค่ะว่าเพราะครูนูเป็นแม่ค้านะคะครูนูจะรู้ว่าที่ตลาดเงียบเพราะว่าตอนนี้นะคะลูกค้าแม่ค้าเขาไปอยู่บนโลกออนไลน์กันหมดแล้วนะคะและครูนูก็เป็นคนนึงที่รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่ได้พาตัวเองนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ก่อนนะคะครูนูก็เป็นคนนึงนะคะที่ถือว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะแต่เราเป็นคนขี้เกียจอย่างสร้างสรรค์ค่ะคุณจะเห็นสังเกตง่ายๆเลยค่ะยุคนี้อย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นคนนึงนะคะที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมันก็ไม่ได้ยากเลยค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราเป็นคนนึงเราอยากที่จะอ่านหนังสือสักเล่มนึงใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือเล่มนึงที่มันหนาๆนะคะตอนนี้เขาก็มีแบบออดิโอบุ๊กนะคะหรือว่าเป็นหนังสือเสียงให้เราเอามาฟังค่ะมีคนอ่านให้เราฟังเลยนะคะไม่ต้องไปอ่านเองแล้วค่ะและก็สามารถที่จะเข้าใจได้แบบง่ายๆใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าการที่เราขี้เกียจอ่านหนังสือก็มีออดิโอบุ๊กหรือว่ามีแบบอีบุ๊กหรือว่าอะไรต่างๆนะคะออกมาให้คนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือนะคะสามารถที่จะมีคนอ่านให้ฟังได้ใช่ไหมคะ อย่างเช่นถ้าหากว่าตอนนี้คุณขี้เกียจไปเซเว่นหรือว่าไปโลตัสนะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อในแอปของเขาได้แล้วเห็นไหมคะการที่คนเรายุคนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่านะคะขี้เกียจกันเยอะขึ้นแต่ว่าการที่เราได้รู้แล้วล่ะค่ะว่าในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของคนขี้เกียจนะคะคนที่เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงที่จะสามารถสร้างรายได้นะคะให้เหมือนกับว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถสร้างสื่อหรือว่าสร้างสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าเป็นหนังสือเสียงนะคะก็ออกมาได้แบบง่ายๆเลยค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายอย่างเช่นคุณูอ่ะคุณูไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมคะเป็นคนบ้านนอกเนาะ ก็อยากจะออกกำลังกายนะคะก็ไม่รู้จะไปฟิตเนสที่ไหนใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเรียนใน YouTube นะคะได้อย่างง่ายดายเลยค่ะหรือว่าในเพจต่างๆของกูรูที่เขาออกกำลังกายใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปฟิตเนสก็ได้ค่ะถึงแม้ว่าในหมู่บ้านเราไม่มีนะคะเราก็สามารถเรียนได้ง่ายๆด้วยตัวเองในโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะและถ้าหากว่าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนบุญขอบคุณมากนะคะ
วันนี้ฉากคุณูจะมืดไปหน่อยนะคะเพื่อนบุญเห็นชัดไหมคะกำลังปรับปรุงสถานที่ไลฟ์ใหม่นะคะจัดแต่งให้มันสวยงามเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มเป็นคนขี้เกียจแล้วค่ะแต่ว่าอยากจะมีตังค์อยากจะมีรายได้นะคะเราก็ทํางานอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ตัวเองแบบสไตล์คนขี้เกียจนะคะ ขี้เกียจในที่นี้ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะเรารู้ค่ะว่ายุคนี้เราขี้เกียจได้แต่ว่าเราสามารถสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการที่เราใช้ความขี้เกียจของเราและก็คนอื่นให้เป็นประโยชน์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะค่ะและอย่างเช่นว่ายุคนี้นะคะการเรียนหนังสือก็อาจจะอย่างเช่นนะคะวันนี้มีแบบลูกสาวนะคะก็บ่นอยู่ค่ะว่าเอ๊ะถ้าไม่ไปโรงเรียนได้ไหมแบบเหมือนจะขี้เกียจแล้วแบบนี้นะคะยุคนี้คุณหนูก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้านะคะยิ่งถ้าเราคือว่าประมาณว่าถ้าหากว่าเรานะคะวันหน้านะคะถ้าเราเรียนจบถึงขั้นที่เราสามารถที่จะเรียนคอร์สออนไลน์ได้แล้วนะคะไม่ต้องไปต่อปริญญาตรีก็ได้ค่ะเพราะยุคนี้เขาไม่จำเป็นที่จะต้องอาวุธการศึกษาแล้วนะคะถ้าหากว่าเราเรียนจบมัธยมแล้วเราก็สามารถจะหาเรียนในสาขาวิชาที่เราอยากจะเรียนและนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยได้แบบง่ายดายค่ะครูนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าจบม.ปลายแล้วนะคะถ้าหากว่าเราอยากที่จะเรียนในเรื่องที่เราสนใจจริงๆเพราะยุคนี้ถ้าหากว่าคุณมัวแต่ไปเรียนหนังสือถึง4ปี5ปีหรือ4ปีเนาะถ้าเป็นป.ตรีใช่ไหมคะกว่าเราจะจบมานะคะโลกมันก็พัฒนาไปไกลแล้วแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาเรียนในสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากที่จะศึกษาและสนใจมันจริงๆมุ่งตรงไปสิ่งที่เรารักเราชอบเลยมันจะดีกว่านะคะค่ะเพราะว่ายุคนี้เรารู้กันอยู่แล้วค่ะถ้าหากว่าเรามัวแต่รอนะคะว่าปีนี้นะฉันยังไม่ทำปีหน้าฉันค่อยจะคิดไอเดียใหม่ๆนะคะถ้าหากว่าเรามัวแต่รอเราก็จะไม่มีทางที่จะทันโลกยุคนี้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษานะคะก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นะคะการที่เราเรียนออนไลน์มันจะดีกว่ากันค่ะบางคนเรียนแค่เดือนเดียวเขาก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะและการที่เราแบบไปเรียนแล้วก็เสียเงินเยอะๆนะคะก็จะสามารถอาจจะออกมาแล้วไม่มีงานทำตกงานกันก็เยอะค่ะยุคนี้ครูหนูก็เลยแบบว่าฟรีสไตล์ของโลกที่แบบว่าอิสระภาพแล้วค่ะเราไม่สามารถที่จะบังคับใครได้นะคะและถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจนะคะอยากที่จะมาทำงานออนไลน์คุณก็สามารถทำได้แบบง่ายๆค่ะคุณก็เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานะคะในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณรักค่ะเริ่มมันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจตื่นแต่เช้าไปทำงานนะคะแล้วก็เวลาที่เราไปทำงานเราก็ไม่ได้แบบมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่มดการที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานไปในแต่ละวันบางคนอาจจะเหนื่อยและก็ท้อนะคะครูนูเป็นคนหนึ่งค่ะครูนูไม่ได้ทำงานประจำนะคะแต่ว่าทำงานเป็นแม่ค้าค่ะแต่ว่าเราก็คือว่าเหมือนกับว่าเรามีอิสรภาพแต่ก็ไม่ถึงกับว่า 100% ค่ะการเป็นแม่ค้าตามตลาดใช่ไหมคะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะต้องแบบไม่อยากจะตื่นแต่เช้าไปขายของแบบนี้นะคะถ้าวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะพี่มดสำหรับหัวใจขอบคุณทุกคนที่มารับพลังกับครูนูในวันนี้นะคะทั้งสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณมากค่ะโค้ชพี่มดผลดีของการออกหน้ากล้องเราสวยภายในภายนอกก็สวยขึ้นนะคะพี่มดก็สวยขึ้นอย่างมากเลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณโค้ชพี่มดมากนะคะเราจะได้ไปกอดกันอีกนะคะค่ะและก็การที่คุณรู้สึกตัวว่าตอนนี้คุณเริ่มขี้เกียจคุณเริ่มจะไม่มีความสุขจากการทำงานไม่ว่าจะทำสิ่งไหนก็ตามนะคะใครค่ะขอบคุณมากค่ะส่งต่อในทุกๆวันนะคะยิ่งส่งต่อเราก็ได้รับความสุขทางใจอย่างยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมคะโค้ชพี่มดขอบคุณนะคะค่ะถ้าหากวันนี้นะคะคุณขี้เกียจทางไปแต่เช้าไปทำงานรถติดพอไปถึงที่ทำงานก็เจอเพื่อนที่มาบ่นหรือว่ามาพูดในเรื่องที่ไม่ดีให้ฟังอีกไปโดนหัวหน้าบ่นอีกไปโดน
คือสภาพแวดล้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นครูนูก็เป็นแม่ค้าแต่ว่าเวลาที่เราไปตลาดเราก็จะได้ฟังแต่เรื่องราวที่มันลบๆนะคะเราต้องคอยแคนเซิลตัวเองตลอดเวลาค่ะในเมื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำในอยู่ในวันนี้นะคะอาจจะไม่ตอบโจทย์เราต้องเริ่มหาสิ่งใหม่ๆทำให้กับตัวของเราตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มมันตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรามัวแต่คิดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ก็ไม่ได้เริ่มสักทีนะคะสิ้นปีแล้วนะคะสิ้นปีนี้ก็ใกล้มาแล้วถ้าหากว่าเรายังไม่เริ่มเรารอสิ้นปีหน้าเราก็จะไม่ทำค่ะอย่ารอนะคะจงรีบทำในวันนี้เลยนะคะคุณชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนนะคะขึ้นมาพัฒนาตัวของคุณเองค่ะเริ่มมันตั้งแต่วันที่คุณยังมีงานทำนะคะงานประจำทำนี่แหละค่ะเพราะยิ่งคุณมีงานทำตอนนี้นะคะคุณจะรู้สึกว่าการที่คุณจะทำให้คุณไปต่อมีพลังที่ไปต่อนะคะมันจะทำให้คุณง่ายนะคะเพราะว่ายุคนี้เราเองก็กันเถอะค่ะเราเองก็ขี้เกียจเหมือนกันใช่ไหมคะอยากที่จะอยู่บ้านอยากที่จะทำงานแล้วทำให้มันมีรายได้แบบนี้นะคะคุณก็สามารถนำสิ่งที่คุณมีในตัวของคุณนั่นแหละค่ะขายนะคะออกมาแบบเหมือนกับว่าขายก็คือการแชร์ความรู้นะคะแชร์ให้กับผู้คนมากมายค่ะการที่เราส่งต่อนี่นะคะมันคือการขายอย่างนึงคือว่าเหมือนกับการเราขายตัวเองนะคะยิ่งเราออกมาค่ะยิ่งใครที่ไม่เคยรักการขายอย่างเช่นครูนูตลอดชีวิตนะคะไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นคนขายของนะคะพอได้มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดก็เลยเข้าใจถึงการขายค่ะแล้วก็พอได้มารู้จักโลกออนไลน์นะคะเขาก็บอกว่าเอ๊ะมาขายตัวเองมันเป็นยังไงนะคะเราก็เลยลองเรียนรู้ค่ะและคุณก็จะรู้ว่าการขายมันสำคัญมากในยุคนี้เลยนะคะยิ่งใครตอนนี้นะคะมีธุรกิจมีหน้าร้านนะคะสามารถที่จะรีบทำในสิ่งนี้เลยค่ะอย่าให้ตัวเองนะคะต้องอยู่แบบเอ๊ะเห็นคนอื่นนะคะเขาขายดีกันจังเดี๋ยวนี้โลกออฟไลน์ทำไมขายไม่ได้นะคะเงียบกันจังแบบนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วค่ะเพราะเขารู้ตัวเขาว่าเขาหนักขี้เกียจที่จะออกไปโลกภายนอกที่มันสับสนวุ่นวายนะคะยิ่งเราออกไปโลกภายนอกมากเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าเรายิ่งได้รับพลังงานลบค่ะเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกตัวเองว่าขี้เกียจไม่อยากจะทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำนะคะจงรีบพาตัวของคุณเองขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะและจากการที่คุณมัวแต่เป็นผู้เสพนะคะและใครก็ตามนะคะที่ได้มาฟังคลิปของครูนูหรือว่าไลฟ์ของครูนูนะคะถ้าหากว่าคุณรู้ตัวคุณนะคะว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่อยากที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ในทุกวันมันไม่ตอบโจทย์คุณรีบคุณเองนะคะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะและคุณจะรู้ว่าการที่คุณขี้เกียจนั้นนะคะคุณจะได้รู้เลยค่ะว่าถ้าหากว่าวันนี้คุณขี้เกียจแล้วมีความคิดสร้างสรรค์นะคะมันจะช่วยให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นมาแน่นอนค่ะอยู่ที่บ้านก็ทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวของตัวเองได้อย่างมากมายเลยค่ะนะคะถ้าหากวันนี้ใครรู้ตัวเองนะคะว่างานที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคะมันไม่ตอบโจทย์แล้วนะคะยุคออนไลน์นะคะรีบเอาตัวเองขึ้นมาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะรีบขึ้นมาในวันนี้เลยค่ะอย่าได้รอความพร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเรารอเราพร้อมนะคะมันจะไม่มีการลงมือทำเลยค่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่มาให้พลังใจครูนูในทุกๆวันนะคะทุกไลค์นะคะทุกแชร์นะคะมีคุณค่าและมีพลังใจอย่างแรงกล้าให้กับครูนูที่ให้ครูนูออกมาทุกๆวันนี้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เรายิ่งออกมาแบ่งปันนะคะการที่เราขี้เกียจแล้วเรานำความรู้ออกมาส่งต่อแบบนี้นะคะมันยิ่งจะทำให้เราได้รับความสุขทางใจอย่างมากมายเลยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราหาได้ยากมากเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครูนูจะเป็นคนนึงค่ะที่จะออกมาแบ่งปันนะคะออกมาเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนในทุกๆวันนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ